สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบนี้คือการออกกำลังกายครับเนื่องจากการออกกำลังกายสามารถเพิ่มภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆผ่อนคลายด้วยแพลตฟอร์มก้าวท้าใจแต่ก่อนจะไปที่แพลตฟอร์มแล้วโครงการก้าวท้าใจคืออะไรโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยได้ให้ความสำคัญเพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีสามารถต่อสู้กับทุกโรคที่เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยโครงการก้าวท้าใจก้าวท้าใจซีซั่น4มีความแปลกใหม่อะไรเพิ่มมากขึ้นครับทำโครงการก้าวท้าใจมาแล้ว3ซีซั่นครับซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีวันนี้เราจะนำเสนอก้าวท้าใจซีซั่น4ครับภายใต้แคมเปญก้าวท้าใจซีซั่น4วิธีถัดไปพิชิต100วัน100แต้มสุขภาพที่จะเพิ่มภารกิจให้ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สนุกมีการสะสมเหรียญและเป็นรูปแบบเกมเพื่อกระตุ้นให้กับเด็กๆมาร่วมออกกำลังกายกับกรมอนามัยภายใต้รางวัลมากกว่า 5,000 รางวัลสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหมครับก้าวท้าใจซีซั่น4เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความตื่นเต้นสนุกและท้าทายสุขภาพที่ดีต้อนรับก้าวท้าใจซีซั่น4วิธีถัดไปท้าใจซีซั่น4วิธีถัดไปพิชิต100วัน100แต้มสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมความสนุกในการสะสมแต้มสุขภาพและสำคัญที่สุดมีของรางวัลให้กับทุกคนด้วยครับ